สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆสมาชิกครับพบกันเดิมนะครับกับผมครับโทนบางแคนะครับเจอกันยามเช้าแบบนี้ก็ไม่มีอะไรนอกจากความรู้นะครับเจอกันยามเช้าทุกวันครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับสวัสดีทุกๆท่านเลยนะครับท่านใดเข้ามาแล้วก็สวัสดีกันนะครับสวัสดีกันนะครับเช้าอยู่นะก็ยังไม่9โมงดี8โมงปลายๆสวัสดีครับมาวันนี้เรามาแบ่งปันความรู้กันนะครับเดี๋ยวขอเช็ดเลนส์นิดนึงสวัสดีครับทักทายกันนะครับสวัสดีครับทักทายกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับเป็นไงครับสัญญาณชัดเจนดีเนาะครับสวัสดีนะครับมาสวัสดีครับสวัสดีแฟนเพจนะครับสวัสดีแฟนเพจโทนบางแค FC แล้วก็สวัสดีเพื่อนๆทาง YouTube นะครับโทนบางแคพระเครื่องเมืองไทยด้วยนะครับผมนะครับมาทุกวันแบบนี้นะครับก็เอาความรู้มาแบ่งปันกันนะครับเอาความรู้นะครับกับพระเครื่องนะครับเกี่ยวกับพระเครื่องเนี่ยมาแบ่งปันนะครับมาแบ่งปันกันนะครับนะครับมาครับมาครับสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีทุกๆท่านเลยนะครับสวัสดีทุกๆท่านเลยนะครับใครเข้ามาแล้วก็สวัสดีกันนะครับอ่ะวันนี้มีพระเครื่องนะครับพระเครื่องเหรียญนะครับพระเครื่องเหรียญสมเด็จพระพุทธจารย์โตนะครับวัดระฆังรุ่น100ปีอาจจะเป็นเหรียญแบบถ้าเนื้อทองแดงก็อาจจะพันกว่า 2,000 อะไรเงี้ยครับยังไม่ได้มีราคาสูงมากแต่ผมเชื่อว่าน่าเก็บนะเพราะว่าพระรุ่น100ปีเนี่ยแพงหมดแล้วนะครับพระเกจิอะไรก็แล้วแต่นะครับที่ไม่ทันท่านนะแล้วเป็นรุ่นครบ100ปีเนี่ยจะมีราคาแพงทุกรุ่นเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยนะครับผมก็จะนำเหรียญ100ปีทองคำทั้งเหรียญเล็กและเหรียญใหญ่เนี่ยมาให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับเพราะฉะนั้นเราไม่เสียเวลาไปดูเลยนะครับสวัสดี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 ท่านนะครับนี่คือเหรียญ นะครับเหรียญทองคำนะครับเหรียญทองคำนะครับสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรหมรังสีรุ่น100ปีนะครับเหรียญเดิมๆนะครับเหรียญนะครับบางท่านบอกเอ้ยโอ้โหมีบางกลุ่มนะไม่เข้าใจในศิลปะเหรียญ นะครับไม่เข้าใจในศิลปะเหรียญ นะครับเหรียญ นี้แพงนะถ้าเป็นทองคำแบบนี้แพงนะครับอันนี้เหรียญเป็นทองคำนะไปแกะออกมาให้ดูนี่ซองแบบซองวัดเลยนะนี่ครับรุ่นอนุสรณ์ครบ100ปีนะครับ22มิถุนายนนะครับเดือนหน้าจะเป็นวันครบรอบนะครับของสมเด็จพระพุทธจารย์โตนะครับนะครับปี15นะ22มิถุนายนครับอาจจะให้ดูเดี๋ยวมีเหรียญเล็กแล้วก็เหรียญใหญ่นะครับคู่กันเลยนะครับคู่กันเลยนะครับอาจจะให้ดูนะครับนี่ครับเหรียญเล็กกับเหรียญใหญ่นะครับเดี๋ยวเรามาดูเหรียญใหญ่ก่อนนะครับเหรียญใหญ่เนี่ยนะครับสวยๆนะครับก็จะมีมูลค่าประมาณสัก 200,000 บวกลบนะครับในคือราคานี้มานานแล้วนะครับ200,000 200,000กว่า 300,000 อย่างเงี้ยครับบวกลบนะครับเหรียญนี้นะครับเวลาเราดูเนี่ยเบสิกเลยนะครับไม่ต้องดูอะไรเยอะนะครับจริงๆแล้วเป็นเหรียญแบบนี้เนี่ยเป็นเหรียญเล่นง่ายนะครับเก้ไม่เหมือนนะครับหลายๆท่านบอกโอ้ยโหเล่นยากเก้ดีนู่นนี่นั่นผมบอกเลยครับเก้ไม่เหมือนนะครับเหรียญนี้1เลยลักษณะคุณดูเนี่ยนะครับการดูเหรียญ100ปีนะครับอันนี้เฉพาะทองคำนะผมจะบอกพูดถึงทองคำเพราะว่าทองแดงเนี่ยมีหลายบล็อกนะครับเวลาคุณดู1เลยครับเบสิกนะครับเบสิกเลยนะครับเบสิกเลยนะครับเบสิกเลยคือเหรียญเนี้ยเป็นเหรียญปั๊มกระสาบนะครับนะครับเป็นเหรียญปั๊มกระสาบนะครับเป็นเหรียญปั๊มกระสาบคือผมเชื่อว่าเป็นเหรียญปั๊มที่โรงกระสาบนะครับเป็นเหรียญปั๊มจากโรงกระสาบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความละเอียดของเหรียญเนี่ยนะครับความสวยความละเอียดของงานเนี่ยจะละเอียดและสมบูรณ์นะครับละเอียดสมบูรณ์แบบ
าจะคำว่าละเอียดสมบูรณ์แบบนะครับ1 นะครับเหรียญไม่บวมนะครับไม่บวม2นะครับตัวหนังสือคมชัดนะครับหน้าตาคมชัดนะครับดูความคมชัดก่อนคุณดูนะครับนะครับคุณดูใบหน้านะตาลึกปึ๊กเลยนะครับลึกปึ๊กเลยนะครับลึกปึ๊กเลยเหรียญรุ่นนี้มีทองคำมีเงินนะครับมีนวะมีทองแดงนะครับนวะหรือทองแดงนะผมไม่แน่ใจแต่รู้ว่ามีเนื้อพิเศษเนี่ยจะมีทองคำนะครับทองคำเนี่ยคุณดูตาลึกมากเห็นไหมครับตาปากจมูกเนี่ยลึกมากนะครับเพราะเหรียญเนี่ยนะครับแกะบล็อกอย่างดีนะครับเป็นบล็อกกระสาบนะครับเป็นบล็อกกระสาบอย่างดีนะครับสิ่งที่เราจะเห็นนะครับเราดูนะครับเวลาเราดูเหรียญอย่างเงี้ยถ้าเรารู้ว่าเป็นเหรียญกระสาบเราดูความเรียบร้อยเลยครับเราดูความเรียบร้อยนะครับของเหรียญคือเราดูความเรียบร้อยเลยนะครับเราต้องดูความเรียบร้อยเป็นหลักนะครับหนึ่งเลยนะครับหน้าตาเนี่ยของสมเด็จเหรียญของสมเด็จพุทธจันทร์โตเนี่ยท่านคมและชัดนะครับแล้วเวลาเราดูเนี่ยเสี้ยนพวกนี้มันก็จะขึ้นนะครับรัศมีที่ปั๊มรอยกระแทกพวกนี้มันจะคมนะครับนะครับขอบเหรียญพวกนี้มันจะตั้งเป็นสันเพราะมันเป็นเหรียญกระสาบไงครับตั้งเป็นสันเลยไหมครับตั้งเป็นสันนะครับเห็นไหมขอบแบบนี้จะตั้งเป็นสันเลยนะครับเพราะเป็นเหรียญกระสาบนะครับเสร็จปุ๊บนะครับเสร็จนะครับคุณดูรายละเอียดตามเส้นสายของเหรียญพื้นเหรียญนะครับพื้นเหรียญเนี่ยครับก็จะมีการขัดก็มีเสี้ยนมีอะไรเราก็ต้องส่องนะครับสิ่งที่ของปลอมเนี่ยไม่สามารถทำได้นะครับคือธรรมชาติของเหรียญก็คือพวกที่ขึ้นตามไหล่พวกนี้นะครับตามศีรษะนะครับตามหัวหลวงปู่นะครับนะครับพวกนี้นะครับมันเกิดขึ้นจากแรงกระแทกการปั๊มแล้วต้องบอกว่า การปั๊มกระสาบเนี่ยนะครับเครื่องมือทันสมัยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะไม่ค่อยตื้นอ่ะจะต้องคมนะครับแล้วเสี้ยนนะครับเห็นไหมบนพื้นเหรียญเนี่ยเสี้ยนต้องคมๆอย่างนี้นะครับเสี้ยนต้องคมๆแบบนี้นะครับคมนะครับเพื่อนๆดูนะครับผมพยายามจะให้เพื่อนๆเข้าใจนะครับคุณดูเนี่ยไหมบนศีรษะเนี่ยเห็นไหมมีรอยเส้นๆเส้นๆนะครับขนแมวเนี่ยครับขึ้นนะครับรัศมีนะบนศีรษะหัวท่านเนี่ยนะครับขึ้นเต็มไปหมดเลยนะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับพื้นเหรียญนะครับมีเส้นเห็นไหมครับนะครับเส้นเนี่ยคมมากเห็นไหมครับพวกนี้ต้องคมมากแบบนี้เลยนะครับต้องคมแบบนี้นะครับต้องคมมากนะครับคือต้องบอกเลยว่าคมมากนะครับต้องคมมากนะครับคือไม่คมไม่ได้เลยนะครับไม่คมไม่ได้นะครับต้องคมนะครับคมชัดแล้วก็พลิกหลังครับพลิกหลังเนี่ยเราจะเห็นเลยนะครับเขียนว่าสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรหมรังสีนะครับอนุสรณ์100ปีนะครับ22มิถุนายน15นะครับยันนะครับเขาจะมียันนะครับตัวหนังสือเนี่ยเขาเรียกว่าปั๊มแบบกระสาบตัวหนังสือจะคมนะครับจะคมมนๆ นะครับเป็นแท่งๆมนๆ นะครับก็เขาเรียกว่าปั๊มแบบกระสาบนะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับสมเด็จพุทธจารย์โตนะครับตัวหนังสือคมชัดนะแล้วพื้นเหรียญ นะครับจะเป็นเสี้ยนขนแมวเต็มไปหมดเลยนะครับพื้นเหรียญ นะครับพื้นเหรียญ นี่นะครับพื้นเหรียญ นี่นะครับเป็นเส้นขนแมวเต็มไปหมดเลยนะครับนะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับเราต้องเอียงให้ดูนะต้องเอียงให้ดูเห็นไหมครับเส้นขนแมวเนี่ยบางทีกล้องมันไม่ค่อยโฟกัสเท่าไหร่นะต้องขออภัยเพื่อนๆ นะครับเพื่อนๆดูนะครับเห็นไหมเส้นขนแมวเนี่ยนะครับบนพื้นเหรียญเนี่ยโอ้โหชัดแจ๋วเลยนะครับคุณต้องดูเส้นขนแมวแบบนี้นะครับให้มันคมชัดนะครับคมชัดนะครับคมชัดนะครับคมชัดเลยนะครับต้องคมชัดอย่างนี้เลยนะครับอันนี้เสียเหรียญ นี้เนี่ยผมถือว่าสวยมากแล้ว 100% เลยนะครับ 100% เลยไม่ผ่านการใช้เลยนะครับพอดูนะครับคุณก็มาดูหูเจาะก็จะเล็กๆนะครับหูเจาะจะไม่ใหญ่นะครับแล้วปิ้นๆแล้วขอบพวกนี้นะครับขอบพวกนี้ที่เราเห็นนะครับจริงๆแล้วพวกนี้เนี่ยครับมันจะปิ้นขึ้นมานะครับปิ้นขึ้นมา
นะครับแต่ว่าเขามีการแทงตะไบเก็บนะครับแล้วก็ทองคำเนี่ยข้างส่วนมากจะขัดนะครับขัดให้เงานะครับขัดให้มันเงานะครับเพราะนั้นเนี่ยเราก็จะค่อยนะครับค่อยๆศึกษานะครับค่อยๆดูนะครับคุณเห็นไหมเอ่ยเห็นไหมครับรอยปิ้นเนี่ยเขาแทงตะไบทิ้งไปเห็นไหมครับเขาจะแทงตะไบออกนะครับเห็นไหมครับแทงตะไบเก็บนะครับคือเก็บความละเอียดนะครับคือหูเจาะนะครับหูเจาะเล็กๆปิ้นๆอย่างนี้นะครับหูเจาะเล็กๆนะครับไม่ใหญ่นะครับหูเจาะเล็กๆนะครับเห็นไหมครับนะครับแล้วก็จะมีรอยแต่งตะไบรอยขัดรอยกึ่งนะครับเล่นง่ายจริงไม่ยากนะครับแล้วเราก็มาดูข้างครับข้างนะครับตัวตัดนะครับตัวตัดของสมเด็จโตเนี่ยต้องบอกว่าตัวตัดมาตรฐานปี1กว่านะครับเป็นตัวตัดแบบมาตรฐานปี1กว่าแล้วก็จะมีการขัดข้างเหรียญนะครับเขาจะขัดข้างนะครับขัดข้างเหรียญนะครับจะมีคล้ายๆรอยขัดนะครับเห็นไหมก็เป็นตัวตัดธรรมดาทั่วไปนะครับเป็นตัวตัดธรรมดาทั่วไปนะครับแต่จะมีรอยขัดข้างเห็นไหมครับคอยรอยขัดข้างเหรียญนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆดูนะครับนี่ครับจะรอยขัดข้างเห็นไหมครับเนี่ยก็เป็นตัวตัดธรรมดานะครับเป็นตัวตัดปกตินะครับเป็นตัวตัดปกติทั่วไปแต่เขาจะขัดข้างเหรียญนะครับขัดเหรียญนะครับเป็นตัวตัดทีเดียวนะครับตัวตัดธรรมดาเป็นแท่งๆครับแต่ว่าที่สำคัญก็คือเขาจะขัดข้างเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเขาขัดเก็บความเรียบร้อยห่วงก็จะเล็กๆนะไม่ใหญ่นะกึ่งๆนะครับเจาะหูเล็กๆนะครับนะครับไปดูเหรียญนี้กันบ้างเหรียญเล็กนะครับเมื่อกี้เหรียญใหญ่นะเหรียญเล็กนะครับเห็นไหมครับเหรียญเล็กกับเหรียญใหญ่เนี่ยลักษณะการดูเหมือนกันนะครับการดูเหมือนกันเสี้ยนความคมนะครับความคมของเสี้ยนบนเหรียญเนี่ยคมมากเห็นไหมครับคมมากนะครับแล้วมีบางท่านบอกโอ้ยเนี่ยสายตรงบางคนบอกโอ้ยนี่นะครับเหรียญเล็กถ้าหัวแตกแบบนี้นะครับไม่ใช่นะครับเป็นของไม่แท้นะคุณมีแบบนี้มาขายผมนะครับพวกที่บอกว่าเป็นตัวเองเป็นสายตรงแล้วบอกโอ้ยเหรียญหัวแตกแบบนี้ไม่แท้นู่นนี่นั่นคือคุณดูคุณจำแต่อะไรรู้ไหมครับคุณจำแต่เบสิกในการจำเก๊จำเขาเรียกว่าดูจำแต่เบสิกของเก๊นะครับของเก๊ที่เขาเหรียญตัวบล็อกหัวแตกเนี่ยนะตัวแม่มันถอดเก๊ตัวรูปมันเลยเก๊หมดแต่ตัวแท้เขามีเห็นไหมครับเนี่ยครับใครมีขายผมได้นะพวกสายตรงต่างๆที่บอกว่าโอ๊ยไม่ได้นะเหรียญเล็กถ้าเป็นบล็อกหัวแตกไม่เล่นนะเป็นไม่แท้นะเอามาขายผมครับนะครับผมรับซื้ออย่างนี้นะอย่างนี้นะเหรียญละ50,000นะครับซื้อไม่รั่วด้วยนะนะครับเอามาเลยนะนะครับเขาบอกเก๊ต้องซื้อถูกหน่อยนะครับโอเคเนาะนะครับพวกที่ชอบตั้ง100ปีเนี่ยเป็นพระที่จริงๆแล้วน่าขึ้นนะจริงๆแล้วน่าขึ้นเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับหน้าแพงกว่านี้อ่ะก็ถามว่าขึ้นไหมก็ขึ้นนั่นแหละแต่ว่าก็น่าจะแพงกว่านี้นะครับแพ้น่าจะแพงกว่านี้ถ้าไม่มีพวกที่นะครับเซียนพวกกะโหลกกะลาปลากระป๋องมาตั้งตนเป็นเซียนแล้วก็บอกว่าไอ้นี่ไม่ใช่ไอ้นั่นไม่ดีบล็อกนั้นไม่มีบล็อกนี้ไม่ใช่อะไรพวกนี้น่าเบื่อมากนะในสังคมนะครับใครมีแบบนี้ที่เป็นรอยหัวแตกแบบนี้นะครับผมรับซื้อนะถ้าผมดูแท้เอาไปเหรียญละ50,000นะครับน้ำหนักทองก็ประมาณสัก 8,000 นะน้ำหนักทองก็สัก 7-8,000 นะครับถ้าคุณทำเก๊ได้อย่างนี้คุณก็ขายผมได้แล้วกันนะครับคุณนพรัตน์ครับจริงๆแล้วเนี่ยผมก็ไม่รู้หรอกว่ากล้องผมยี่ห้ออะไรนะผมก็ซื้อมาแค่ส่องได้แล้วผมก็ไม่เห็นจะต้องบอกราคาคุณเท่าไหร่ยี่ห้ออะไรนะผมเห็นคุณถามหลายรอบแล้วเนี่ยผมเห็นนะแต่ผมขี้เกียจอ่านมันไม่มีความไม่มีนะครับมันไม่มีความจำเป็นเลยคุณนะคุณก็หาอะไรที่มันเข้าตาคุณนะครับผมก็เอาที่เข้าตาผมแล้วกันผมไม่เห็นมีความจำเป็นที่ต้องบอกคุณเลยถามพระดีกว่าเนาะถามพระก็ยังไม่ค่อยอยากจะตอบเลยถามกล้องขอโทษเอาเหรียญ100ปีครับนี่เหรียญเล็กนะครับเหรียญเล็กนะครับนี่คือเหรียญเล็กนะครับก็เบสิกเหมือนกันเป็นเหรียญกระสาบนะเป็นเหรียญปั๊มกระสาบนะครับนะครับเป็นเหรียญกระสาบ
นะครับเป็นเหรียญกระสาบนะครับเราก็ดูครับจริงๆแล้วบล็อกเนี่ยครับไม่จำเป็นนะจะมีหัวแตกไม่แตกเอาแค่แท้พอนะครับเราดูให้แท้นะครับข้างนะครับร้อยปีก็ขัดๆแบบนี้แหละนะครับขัดๆแบบนี้เป็นเรื่องปกตินะครับเป็นเรื่องปกติแล้วก็ข้างหลังก็จะมีแทงตะไบอย่างเงี้ยนะครับส่วนมากก็ตะไบเก็บขอบนะครับแล้วก็ดูเส้นคมๆนะครับดูตัวหนังสือลึกๆนะครับดูหูเจาะเล็กๆนะครับเล็กๆปิ้นๆนะครับเล็กๆปิ้นๆนะครับจะเจาะธรรมชาตินะธรรมชาติการเจาะเหรียญเนี่ยธรรมชาติแล้วก็ดูเบสิกทั่วไปนะครับไม่ได้มีอะไรเยอะแยะมากมายนะครับดูเบสิกเหรียญทั่วไปนะครับดูเบสิกเหรียญทั่วไปนะครับคืออย่าไปอย่าใช้การฟังเรื่องเล่านะครับเวลาดูพระเนี่ยให้ดูที่พระนะครับบางทีเนี่ยบางคนเนี่ยหูฟังเรื่องเล่านิยายน้ำเน่าบล็อกนั้นไม่มีบล็อกนี้ไม่ใช่นะครับครับบอกโอ้ยนี่นะครับเหรียญเล็กถ้าแบบนี้ถ้ามีบล็อกแตกหัวแตกนะครับผมเรียกโตหัวแตกตรงนี้ไม่ใช่คุณเอามาขายผมนี่เหรียญละ 50,000 นะผมจะซื้อให้หมดเลยนะนะครับมีเท่าไหร่รับไม่อั้นนะต้องบอกให้นะนะครับแล้วก็อย่างนี้นะครับเราดูเบสิกเหรียญ นะครับเหรียญ นี้เป็นเหรียญกระสาบนะครับการผลิตเนี่ยค่อนข้างจะเรียบร้อยตัวตัดก็อย่างที่บอกครับตัดตัวตัดแท่งเป็นแท่งๆปกตินะครับแล้วก็ขัดเขาจะขัดให้มันเงานะครับพวกนี้ว่าพอเวลาตัดมาแล้วมันคมไงมันเกิดความคมเขาจะใช้พวกหมาล่าใช้พวกอะไรสักอย่างเนี่ยนะครับขัดให้มันเงาขึ้นนะครับผมให้มันเงาขึ้นนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับโอเคนะครับคุณอะไรเนี่ยผมเห็นคุณส่งข้อความมาหลายรอบนะคุณปันอะไรนะปัญญาทวิตนะครับอะไรหานสิริยืนยงเนี่ยส่งรูปเกจิอาจารย์มาให้นะครับผมส่งรูปหลวงพ่อในข้อความให้ดูแล้วครับรูปเก่าไม่มีรูปที่รบกวนพี่โทนดูให้หน่อยคือผมเนี่ยไม่ได้รับดูพระทางอินบ็อกซ์ทางโซเชียลนะครับต้องบอกว่าผมเนี่ยไม่ได้รับดูพระทางอินบ็อกซ์ทางโซเชียลอยากให้ผมดูเนี่ยผมดูให้นะครับคุณเอามาที่ร้านถ้าผมรู้ผมจะบอกให้นะครับแต่ถ้าผมไม่รู้ก็จนด้วยก้าวเหมือนกันนะครับแต่ผมไม่มีความจำเป็นที่จะต้องดูให้คุณในอินบ็อกซ์ไงนะครับแล้วผมก็บอกมาตลอดนะว่าผมไม่รับดูพระทางอินบ็อกซ์และโซเชียลมีเดียใดๆนะครับก็แค่นั้นเองนะครับก็น่าจะเข้าใจกันนะผมก็มาให้ความรู้นะครับทุกวันนี่แหละผมก็ให้ความรู้ตามที่ผมรู้บางทีข้อความไม่อยากอ่านนะมันอ่านแล้วบางทีมันเหมือนเราไม่มีน้ำใจอ่ะแต่คุณลองคิดดูดิถ้าผมดูให้ทุกคนนะครับถ้าผมดูให้ทุกคนน่ะคุณลองคิดดูนะวันนึงเนี่ยผมจะต้องดูในอินบ็อกซ์เท่าไหร่นะครับพี่สวัสดีพี่ธวัชไทยเขียวนะ เดี๋ยวดูก่อนพี่อ้าวเสร็จปุ๊บนะบางคนก็ถามเอาอย่างงี้ใครอยากได้คำปรึกษาอะไรมาหาผมที่ร้านนะครับมาหาผมที่ร้านนะครับมาหาผมที่ร้านนะครับผมดูให้ไม่ใช่ว่ามีน้ำใจในการดูให้ผมดูให้โอ้โหวันนึงทุกวันนี้ดูพระเป็นพันองค์นะเป็นพันองค์นะต้องบอกว่าเป็นพันองค์นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเอามาที่ร้านเฉพาะผมดูที่ร้านนี่ก็ปวดประสาทแล้วนะครับเฉพาะผมดูที่ร้านนี่โอ้โหจะต้องตอบคำถามแบบบางวันเชื่อไหมผมเนี่ยนะครับโอ้โหลูกค้าเต็มร้านเลยอู้ตายแล้วพอเข้าไปถึงร้านนะโอ้โหคุณเชื่อไหมว่าลูกค้าร้านผมเนี่ยอยากจะเปิดกล้องให้ดูเลยพอเปิดร้านมาปุ๊บนี่อย่างกระแจกฟรีเลยทุกวันนี้นะครับพอเปิดร้านมาปุ๊บเนี่ยอย่างกระแจกฟรีแล้วผมจะต้องตอบคำถามทุกคนอ่ะพี่ครับมันเป็นอย่างนั้นผมก็ค่อยๆแจงทีละคน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 แต่ผมไม่ตอบอินบ็อกซ์เพราะอะไรสมัยก่อนผมเคยตอบนะนะครับเคยตอบนะข้อความวันหนึ่งเท่าไหร่ไหมวันหนึ่ง 5,000 วันหนึ่ง 10,000 กว่านะครับพอบอกไม่แท้ทำไมไม่แท้ครับเอ้าพิมพ์ไม่ถูกครับไม่ถูกได้ยังไงครับพิมพ์มันเป็นอีกแบบนึงครับพี่ไหนขอดูซิของแท้เป็นยังไงพอมาอ๋ออย่างนี้ไม่ใช่ครับคุณรู้ได้ไงไม่ใช่พระผมได้มาจากปู่ย่าตายายนู่นนี่นั่นอยู่กับปู่ผมมาครับเป็นปู่ของ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 ทวดของปู่โอ้โหปวดหัวจริงๆนะครับจริงๆไม่อยากเลยมันไม่จบอินบ็อกซ์เนี่ยคือดูทางโซเชียลไม่จบแต่ถ้าดูที่ร้านเนี่ยมันบอกแล้วมันจบ
พี่อย่างนี้ไม่ใช่นู่นไม่มีนี่ไม่ใช่เนื้อไม่ใช่พิมพ์ไม่ใช่นู่นนี่ไม่ใช่เราบอกแล้วจบไงเพราะมันมีคิวต่อไปกดดันเข้าใจมั้ยพอตอบไม่ถูกใจด่าเราอีกในอินบ็อกซ์นะครับด่าเราอีกตอบไม่ถูกใจเพราะว่าพระเขาเก๋อ่ะพอดูแท้ขายไหมครับอ๋อยังไม่ได้ขายอีก2วันไปเจออีกร้านหนึ่งเอาไปขายสรุปแล้วคือเราจะทำไงอ่ะเราจะบอกไงอ่ะพอดูแท้ให้ขายไหมครับอยากขายก็หายนะครับพออยากขายก็หายไอ้พออยากจะซื้อก็หายครับคุณเชื่อไหมผมเป็นแอดมินเนี่ยผมเป็นแอดมินหลายเพจมากนะตัวผมเนี่ยคุณที่ส่งไปเนี่ยผมเนี่ยเป็นแอดมินหลายเพจนะครับของพักเครื่องเนี่ยนะครับหนึ่งมีหลายเพจดังๆอ่ะเอาว่าเพจดังๆเนี่ยผมเป็นแอดมินหลายเพจนะครับพอส่งมาให้ผมดูเสร็จแม่ส่งไปอีกเพจหนึ่งนะครับผมก็ตอบอย่างที่บอกว่าบางคนนะเอาเมื่อกี้เพิ่งส่งมาให้คุณโทนดูไม่ใช่หรอครับผมตอบเปล่าเอ้าพี่รู้ได้ไงนะก็รู้ว่าผมเป็นหลายเพจผมไม่ได้เป็นแอดมินแค่เพจนี้เพจเดียวแต่นี่คือเพจหลักผมนะครับแต่ผมไม่อยากบอกหรอกผมเป็นแอดมินเพจไหนบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมอยากจะบอกว่าเพื่อนๆครับเพื่อนๆครับนะครับขอร้องเลยอยากให้ผมดูเอามาที่ร้านผมดูให้นะครับผมดูให้เลยดูให้แบบจะเลยดูแล้วบอกให้รวยว่าถ้าแท้ผมซื้อขายก็ได้ไม่ขายก็ได้ผมไม่ได้มีอะไรอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวผมเนี่ยนะครับไม่ใช่ไม่มีน้ำใจนะครับผมอยากจะดูให้ทุกคนแหละนะครับเพราะนี่คืออาชีพนี่คืออาชีพผมนะครับแต่บางคนนะครับบางคนบางท่านเนี่ยต้องเข้าใจผมด้วยนะครับบางคนเข้าใจกันด้วยนะครับแล้วผมก็เอาความรู้ทุกวันเนี่ยมาบอกให้นู่นนี่นั่นนะครับมาบอกให้นะครับดูพระฟรีครับไปที่ร้านฟรีดูให้ฟรีคืออย่างนี้กติกาผมคือ1ดูให้ฟรีนะครับแต่ถ้าคุณจะอยากได้บัตรรับรองหรือใบเซอร์เนี่ยมันต้องมีค่าธรรมเนียมนะครับนะครับมีค่าธรรมเนียมนะครับซื้อกดราคาไหมครับคุณอยากขายเท่าไหร่คุณก็ตีราคามาคุณจะได้ไม่ต้องบอกว่าเขากดราคานะครับใครเขาจะไปกดราคาคุณได้พระของคุณคุณไม่ขายมันก็สิทธิ์ของคุณนะครับพระของคุณไม่ใช่พระของผมคุณอยากจะขายเท่าไหร่อ่ะพระคุณเนี่ยคุณมูลค่าคุณบอกว่าเนี่ยแสนนึงอ่ะผมแสนนึงผมต่อเอา 50,000 ขายไหมคุณไม่ขายคุณก็พักกลับไปแค่นั้นเองไม่เห็นมีอะไรเลยนะครับแต่ถ้าผมไปให้ราคาคุณดิพอให้ราคาแล้วมันจบที่ไหนล่ะพอให้ไปอ่ะพระเล่นแสนนึงผมบอกพี่ 70,000 แล้วกันคุณก็บอกอ๋อได้ๆเดี๋ยวไปถามเจ้าของก่อนแล้วก็หายไปเลยแล้วไปเดินไปผมไปเข้าห้องน้ำไปเจอยืนขายอยู่อีกร้านนึงขายไป 75,000 นี่แหละครับนี่แหละครับผมถึงมันมีหลายๆเหตุผลที่ไม่ได้ดูพระให้ในอินบ็อกซ์นะครับแต่มาที่ร้านดูให้นะครับมาที่ร้านดูให้ยินดีนะครับโอเควันนี้ก็มีเรื่องราวแค่นี้แหละนะครับก็เอาแบ่ง100ปีมาให้ดูกันนะครับบอกฝากบอกด้วยนะนะครับ100ปีเนี่ยเหรียญที่บล็อกแตกเนี่ยนะครับบล็อกหัวแตกนะแท้เขามีนะพระคุณนะเซียนสายตรง100ปีนะครับเซียนกะโหลกกะลาปลากระป๋องทั้งหลายนะครับของแท้เขามีเก๋ส่วนเก๋แท้ส่วนแท้ไม่เกี่ยวกันนะครับคุณบอกไม่มีคุณเอามาขายผมนี่ผมซื้อทุกเหรียญนะครับ 50,000 เหรียญเล็กทองคำเหรียญละ 50,000 ซื้อทุกเหรียญนะครับเพราะว่าค่าทองอ่ะไม่เกิน 7,000 8,000 เอาไป 50,000 นะครับซื้อทุกเหรียญนะครับให้เข้าใจด้วยนะครับเพราะว่าคุณจะมาเหมารวมว่าบล็อกแตกเก๋หมดไม่ได้นะครับพระอย่างพระบางอย่างเนี่ยคุณจำอย่าไปจำแต่เรื่องเล่าเอาความรู้ด้วยนะครับศึกษาให้มันท่องแท้ก่อนนะครับก่อนจะตั้งตัวเป็นสายตรงนะครับศึกษาให้มันท่องแท้นะแล้วไม่ต้องเข้ามาบอกผมนะว่าพี่ครับผมขอไม่ต้องเอาคุณไปดูเอานะครับผมบอกให้คุณเข้านี้นะครับโอเคเหมือนเตือนกันเหมือนบอกกันโอเคนะวันนี้ผมโทนบางแคไปก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันตอนเย็นๆนะครับวันนี้ผมโทนบางแคสวัสดีครับ